เข้ามาภายใน British Museum แล้วไม่รู้มีอะไรให้ดูบ้างแต่เห็นความอลังการของอาคารแล้วแบบเลิศมันเลิศโอ้ว้าวทุกคนดูนี่นี่แหละที่อยากมาเห็นนะฮะทุกคนยินยอมแล้วจ้าอลังการงานสร้างความเยอะของชิ้นงานต้องได้มาอีกอ่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าชอบคอนเทนต์ของเราช่วยส่งซุปเปอร์แตงสนับสนุนทีมงานด้วยนะครับ Good morning นะฮะเช้าวันสุดท้ายในลอนดอนนะฮะพรุ่งนี้เราจะต้องข้ามเมืองไปเมืองบาสแล้วนะฮะวันนี้นะฮะเรามีทริปที่เราจะต้องไปเก็บแต้มนะฮะทุกคนเราสตาร์ทที่แรกที่ British Museum ซึ่งเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับของที่อังกฤษเดี๋ยวไปกันเลยจ้าเราก็ออกจากสถานีท็อตแนมเคิร์บโรสนะฮะเพื่อที่จะไป British Museum นะครับก็ต้องเดินต่ออีกนิดนึงประมาณ 3-400 เมตรนะครับทุกคนย่านนี้เนี่ยน่าจะเป็นย่านเหมือนย่านช้อปปิ้งกับย่านธุรกิจนะฮะทุกคนก็เพิ่งเคยมาโผล่แถวนี้นะฮะเฮ้ยเธอมันคือมหากาพย์เว้ยของแถวที่ต้องไปต่อยาวไปนู่นนะฮะทุกคนเชี่ยนี่คือจะไปมิวเซียมกันเว้ยอ่ะกูอยู่ปลายแถวแล้วคนน่าจะรอกันประมาณ508ล้านคนนะฮะทุกคนคือฟรีเอนทรียังไงเป็นมิวเซียมแห่งชาติด้วยนะฮะทุกคนคนก็อยากไปดูเนาะเพราะขนาดมันใหญ่อลังการมากแล้วก็ไม่มีจองด้วยนะฮะต้องแบบเข้ามาหน้างานอย่างเดียวเลยอดทนรอไปจ้าไม่ได้เข้ามาสวยๆเด้อเธอจากหน้ามิวเซียมเนี่ยคิวประมาณแบบ200เมตรจ้ะแล้วนี่เห็นทุกคนที่เดินมาข้างๆไหมฮะคือเขาจะย้อนกลับไปต่อหลังเรานะฮะซึ่งยาวมากอีจ้อนี่ก็เป็นบรรยากาศของถนนหน้า British Museum นะฮะผู้คนก็เยอะแยะมากมายเลยมีร้าน Fish and Chips ด้วยทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะส่งท้ายในลอนดอนด้วยฟิชแอนด์ชิพส์กันดีครับแต่กินมา2มื้อแล้วนะเปลี่ยนอย่างอื่นบ้างไหมเธอตอนนี้เราก็ใกล้แล้วนะฮะนี่คือ British Museum นะฮะแต่เรายังไม่ได้เข้าไปนะจ๊ะเรายังอยู่ในแถวกำลังเดินเข้าไปนะฮะที่นี่นะฮะทุกคนเขาก็งดเอากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าล้อลากมานะทุกคนใครที่แบบคิดว่าจะลากกระเป๋าสวยๆมานะฮะแล้วเข้า British Museum ที่นี่ไม่รับนะฮะต้องหาที่ฝากกระเป๋าหรือว่าทิ้งกระเป๋าไว้ที่โรงแรมก่อนนะฮะดูสิคนเพียบเลยเราก็ได้เข้ามาภายใน British Museum แล้วเราจะใช้เวลา2ชั่วโมงเต็มดื่มด่ำกับพิพิธภัณฑ์และศิลปะนะฮะไม่รู้มีอะไรให้ดูบ้างเนาะยีนก็ทำกันบ้านกับที่นี่ไม่เยอะแต่เห็นความอลังการของอาคารแล้วแบบอีดอกเลิศมันเลิศทุกคนเห็นป้ายนี้ไหมฮะเป็นป้าย CCTV นะฮะถ้าทุกคนไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะฮะที่อยู่ในเขตยุโรปแล้วก็อยู่ในเขตของ UK นะฮะหลายๆที่นะครับเขาก็จะเขียนป้ายเขาเป็นป้ายกำกับว่าที่นี่เนี่ยเขาใช้ CCTV นะฮะในการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อ security ต่างๆนะครับมันมีกฎหมายเกี่ยวกับ PPDA นะฮะจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนนะฮะซึ่งที่นี่ค่อนข้างจะซีเรียสเรื่อง privacy นะครับฉะนั้นเนี่ยการติดป้ายนี้นะฮะจะทำให้นักท่องเที่ยวรู้ว่าเขากำลังถูก capture ภาพนะครับแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของทางสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่จะบอกว่าเขาใช้กล้อง CCTV นะจะมาใช้กฎหมายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกับเขาไม่ได้นะครับแสดงว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณเห็นที่นี่มี CCTV แต่คุณไม่อยากให้เขาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลครับคุณก็ไม่ต้องเข้าที่นี่ฮะฉะนั้นเขาจะติดป้าย CCTV in operation ตั้งแต่หน้าทางเข้าของสถานที่นั้นๆเลยฮะบ้านเราจริงๆแล้วกฎหมายนี้ก็มีนะฮะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้บังคับใช้กันจริงจังนะครับผมก็ดีเหมือนกันเนาะที่มีกฎหมายแบบนี้
ก็ทำให้ทุกคนรู้นะฮะสิทธิของตัวเองนะครับแล้วก็สถานที่ก็จะไม่ถูกฟ้องร้องด้วยนะฮะตอนนี้นะครับทุกคนเราก็เข้ามาใน British Museum แล้วนะฮะค่อนข้างวุ่นวายไหประแดกนะครับทุกคนว้าวเลิฟงานสถาปัตยกรรมที่นี่มากครับดูดิวันนี้ยินจะพาเพื่อนๆมาเปิดประสบการณ์เติมรอยอยากให้สมองกันที่ British Museum หรือพิพิธภัณฑ์อังกฤษหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับ British Museum พิพิธภัณฑ์ใจกลางกรุงลอนดอนเริ่มก่อตั้งในปีค.ศ.1753โดยเซอร์ฮันส์โลนนักธรรมชาติวิทยาชาวไอริชที่ได้บริจาคคอลเลกชันส่วนตัวของเขาให้กับประเทศอังกฤษครับคอลเลกชันนี้ประกอบไปด้วยหนังสือหายากโบราณวัตถุและสิ่งของจากทั่วโลกทำให้เกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบันครับภายใน British Museum มีวัตถุล้ำค่ามากมายที่จัดแสดงให้ชมในโซนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหินโรเซตตากุญแจสำคัญในการทอดรหัสอักษรอียิปต์โบราณรูปปั้นประธานสิงห์จากประตูอิชตาของเมืองบาบิโลนรวมถึงแผ่นป้ายหินบาเยนที่เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวซูเมเรียนครับ British Museum แบ่งนิทรรศการออกเป็นหลายหมวดหมู่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเข้าใจได้ง่ายครับยกตัวอย่างเช่นหมวดอียิปต์โบราณที่จะแสดงมัมมี่ฟาโรและโบราณวัตถุต่างๆสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมอียิปต์ครับหมวดกรีกโรมันชมงานศิลปะและโบราณวัตถุจากยุคกรีกโรมันอาทิรูปปั้นเทพเจ้ากำไลและเครื่องปั้นดินเผาครับหมวดเอเชียสำรวจวัฒนธรรมและศิลปะของเอเชียตั้งแต่จีนญี่ปุ่นอินเดียไปจนถึงเอเชียตะวันออกกลางครับหมวดยุโรปพบกับงานศิลปะและวัตถุโบราณจากยุโรปทั้งในยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาครับหมวดอเมริกาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกาและประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาครับหมวดแอฟริกาชมงานศิลปะและวัตถุโบราณจากทวีปแอฟริกาสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางมนุษยวิทยาและศิลปะวัฒนธรรมครับนอกจากนี้ British Museum ยังมีนิทรรศการหมุนเวียนที่น่าสนใจตลอดทั้งปีซึ่งหากเพื่อนๆสนใจเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับมนุษยชาติแล้วล่ะก็พิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือสถานที่ห้ามพลาดเมื่อมีโอกาสมาเยือนลอนดอนครับเดี๋ยวเราจะลุยดูที่ชั้นแรกก่อนนะฮะเริ่มจากห้องไหนดีเนาะบันไดก็น่าขึ้นทุกคนตรงนี้ก็น่าเข้าจังอ๋ออันนี้เป็นร้านขายของที่ระลึกนะฮะเราลองเดินไปตามเขาดูก่อนนะฮะเขาก็เข้ามาโถงหลักตรงนี้กันก่อนโอ้ว้าวทุกคนดูนี่นี่แหละที่อยากมาเห็นนะฮะทุกคนเออมันเป็นดีไซน์ที่เลิศมากอะเนี่ยฮะเขาเรียกว่ามิวเซียมที่มันมีว้าวแฟกเตอร์นะฮะมันก็อาจจะว้าวแฟกเตอร์ได้หลายอย่างเนาะทั้งตัวกิจกรรมมิวเซียมเองนะฮะแล้วก็ตัวของที่โชว์ในมิวเซียมอะไรเงี้ยหรือสตอรี่เรื่องราวนะฮะในมิวเซียมแต่ที่นี่แบบกระแทกใจตั้งแต่สถาปัตยกรรมด้านนอกนะครับรวมมาถึงสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในนะทุกคนดูสิสังเกตนะครับตัวหลังคาตัวนี้นะครับเขาจะเหมือนกับเป็นหลังคาที่กันแดดกันลมกันฝนนะครับแล้วก็เชื่อมอาคารด้านซ้ายนะฮะเข้ากับอาคารตรงกลางแล้วก็เชื่อมกับอาคารด้านขวานะฮะเหมือนกับว่าทำให้ตัวมิวเซียมทั้งหมดนะฮะกลายเป็นพื้นที่อินดอร์ทั้งหมดนะฮะทุกคนสามารถใช้ชีวิตทั้งวันที่นี่ได้เลยนะฮะและนี่เราก็มาเจอเหมือนดิสเพลย์เหมือนน่าจะบอกทางไปแหละว่าดิสเพลย์อยู่ที่ไหนเราเริ่มจากไหนเริ่มจากอาคารกลางก่อนนะทุกคนขึ้นไปเอ็กซิบิชันนี้ก่อนน่าจะง่ายสุดละกำลัง
จะเดินเข้าไปในช่องนี้นะฮะเพื่อไปดู exhibition Persia to Greece นะฮะเขาบอกว่าอันนี้จะเป็น exhibition เดียวนะฮะที่จะต้องเสียค่าเข้านะครับทุกคนเราก็เลยลองไปเดิน exhibition ฟรีก่อนเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเสียทิกเก็ตเข้าไปเราอาจจะใช้เวลาเยอะเกินไปภายในนั้นนะฮะถ้ายังพอมีเวลาเราอาจจะเข้าไปดูนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงก็ค่อยซื้อทิกเก็ตทีหลังเอาแล้วนี่เราเลยเดินขึ้นมาข้างบนนะฮะก็จะมีคาเฟ่นะฮะทุกคนแต่น่าจะยังไม่เปิดแหละน่าจะเปิดประมาณสัก 11:00 นเที่ยงมั้งฮะแล้วก็จะมาเจอทางเข้านะฮะ exhibition อีกทางนึงนะครับทุกคนตัวนี้น่าจะเป็น free exhibition นะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะฮะว่าเป็นยังไงข้างในจะเป็นฟาโรเนี่ยแล้วก็จะมีของเก่านะฮะของเก่าคือจุกๆนะฮะทุกคนก็จะเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่บ้างนะครับก็เท่าที่พิพิธภัณฑ์เขาจะรวบรวมจากทั่วโลกมาจัดแสดงโชว์นะครับทุกคนสะสมมาให้ทุกคนได้ดูนะฮะอันนี้น่าจะเป็นศิลาอะไรสักอย่างนะฮะที่มาจากอาคารนะฮะก็จะมีถ้วยชามลามไห่นะฮะไม่รู้ยุคเดียวกับบ้านเชียงหรือเปล่าพี่อุทรนะฮะยุคนี้จะหนักไปที่เครื่องปั้นดินเผากับงานเหล็กนะครับผมแล้วก็มีเครื่องมือเครื่องใช้เป็นของโบราณนะครับเราลองไปชมห้องถัดไปนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นโครงกระดูกนะฮะทุกคนไม่รู้ของจริงของปลอมที่มาจัดแสดงนะฮะแต่ก็จำลองให้เห็นน่าจะเป็นการขุดค้นพบนะครับทุกคนเหมือนหลุมศพนะฮะมีน้องหมาด้วยทุกคนน่ารักจังเลยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะฮะเด็กเด็กน้องเป็นสุนัขช่วยเหลือเหรอเขามีฟรีมิวเซียมให้ดูดีขนาดนี้นะฮะทุกคนแต่มันก็แล้วแต่คนนะครับว่าใครจะเสพแบบไหนนะฮะเราก็เน้นดูผ่านๆนะฮะวันนี้จะไม่ดีฟมากนะครับทุกคนส่วนใหญ่เราก็จะดูเรื่องการจัดแสดงของมิวเซียมที่นี่นะฮะแล้วก็วัตถุล้ำค่าต่างๆนะครับแต่เราจะไม่ได้ลึกในเชิงของข้อมูลมากนะครับตอนนี้เราเข้ามาอีกห้องนึงนะฮะเป็นห้องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมกรีกในอิตาลีนะฮะทุกคนก็จะมีของเก่าของโบราณนะฮะในยุคกรีกนะครับทุกคนนี่คืออะไรเนี่ยส่วนขาของรูปปั้นเหรอฮะแล้วก็มีถ้วยชามลามไห่นะครับดูลวดลายที่เขาวาดสิมีความเป็นกรีกนะครับเธอหลายๆชิ้นงานนะฮะที่เป็นวัตถุโบราณนะฮะที่ขึ้นชื่อของโลกเนี่ยก็มาปรากฏที่ British Museum เยอะนะฮะทุกคนถือว่าเป็นอีกพิพิธภัณฑ์นึงนะฮะในโลกที่รวบรวมของโบราณนะฮะแล้วก็วัตถุล้ำค่าเอาไว้ที่นี่ได้เยอะเลยแหละทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกห้องนะฮะอันนี้เรากำลังเข้ามาถึงของโบราณในประเทศไซปรัสนะฮะไซปรัสนี่ก็ยังอยู่ในอารยธรรมกรีกนะฮะทุกคนแต่จะเน้นไปในส่วนของรูปปั้นนี่ส่วนมากนะฮะเป็นงานรูปปั้นก็ส่วนมากนะครับที่โชว์อยู่เขาน่าจะเหมือนมีเทวรูปมีการแกะสลักหินหรือรูปปั้นเยอะนะทุกคนก็เลยนำมาจัดแสดงนะฮะThank you.
อนนี้เราก็มาถึงอารยธรรมโรมันนะครับทุกคนโซนนี้จะเป็นโรมันเป็นต้นไปนะครับทุกคนเราก็จะมาดูงานโรมันกันบ้างนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างถ้าคนเรียนประวัติศาสตร์มาก็จะรู้ว่าอารยธรรมมันจะเรียงไปนะฮะทุกคนเรียงไปเป็นยุคเป็นยุคนะครับตามปีนะฮะก่อนคริสตศักราชนะครับผมกี่ปีก่อนคริสตศักราชเขาก็จะเริ่มต้นมาตั้งแต่อารยธรรมเมโสโปเตเมียนะครับไล่มาเรื่อยๆเราก็จะมีการเดินเลี่ยงผู้คนบ้างนะครับทุกคนเพราะว่าคนอย่างแน่นกรีกก็จะมีเครื่องปั้นดินเผาด้วยนะครับทุกคนไม่ใช่กรีกสิตอนนี้เราอยู่โรมันแล้วพูดผิดนะความรูปปั้นใดๆนะฮะของอารยธรรมโรมันศิลปะกับอารยธรรมโรมันก็จะมีความเชื่อมโยงกับกรีกนะฮะเพราะเป็นยุคที่ต่อเนื่องเชื่อมกันนะครับทุกคนนี่นะฮะก็เริ่มดูมีความเป็นโรมันขึ้นมาแล้วนะฮะเพราะว่าน่าจะเป็นเสื้อเกราะนะทุกคนความเป็นโรมันก็จะมาพร้อมกับการต่อสู้การรบนะครับทุกคนอาณาจักรโรมันก็จะมีความแบบล่ามอาณานิคมนะครับผมแต่ขณะเดียวกันอารยธรรมอื่นๆนะครับของเขาก็เจริญรุ่งเรืองนะครับยินก็บรรยายไปตามพื้นฐานความรู้ที่มีนะฮะทุกคนถูกบ้างผิดบ้างอะไรครับผมพอได้แก้นะฮะเราดูเน้นความสวยงามเป็นหลักนะครับถูกผิดยังไงใครก็เข้ามาเม้นบอกได้นะครับทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนหลุมศพหรือเปล่าหรือโรงศพก็ไม่รู้ทุกคนไม่รู้วัสดุทำจากอะไรอ่ะหินหรือปูนก็ไม่รู้ฮะอันนี้สวยจังน่าจะเป็นหินอ่อนแกะสลักไม่รู้ว่าเป็นหีบใส่ของหรือเป็นโรงศพเด็กก็ไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นโรงศพเด็กนะทุกคนเพราะเขาเขียนบอกไว้อยู่นะครับมีของโบราณล้ำค่าที่สะสมไว้ให้ดูเยอะมากเลยฮะทุกคนห้องถัดไปนะครับจะเป็นอารยธรรมร่วมกันระหว่างกรีกและโรมันนะครับทุกคนที่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นแท่นปั๊มเหรียญกระสาบหรือเปล่าอันนี้นะฮะก็พูดถึงวิวัฒนาการของเงินนะฮะตอนนี้ก็ใช้ QR code อะไรกันแล้วนะใช้บัตรเครดิตเฮ้ยอันนี้เป็นยุคของออมสินนะฮะที่ใช้เหรียญนะฮะส่วนยุคนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องรูดบัตรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบงค์นะครับผมธนบัตรอันนี้น่าจะเป็นเงินสมัยก่อนเปล่าวะคล้ายๆเงินพดด้วงไหมทุกคนอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องปั๊มเหรียญกระสาบทุกคนนี่พอเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้ดูนะฮะว่าปั๊มออกมาแล้วหน้าตาเหรียญเป็นยังไงและมีบล็อกยังไงนะฮะดูดิก็น่าสนใจดีฮะเพิ่งเคยเห็นโซนนี้นะฮะก็เหมือนจะโชว์เหรียญกระสาบในแบบต่างๆนะฮะที่เคยมีมาในอดีตถ้าใครมีเวลามาเที่ยว British Museum ก็แล้วสนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็มาดีฟที่นี่ได้นะฮะใช้เวลานานๆก็ค่อยอ่านไปทีละจุดนะครับทุกคนคนแน่นจริงๆอ่ะแน่นไม่ธรรมดาเดินผ่านมานะฮะก็จะเป็นเหมือนคอลเลกชันสะสมนาฬิกาโบราณทั้งนาฬิกาแบบข้อมือนะฮะนาฬิกาลูกตุ้มอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นของสะสมของควีนอลิซาเบธนะฮะกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์นะฮะแล้วก็ห้องนี้นะครับคือโซนถัดมาที่เกี่ยวกับของสะสมในยุโรปนะฮะทุกคนก็มีหลายอย่างมากมายเลยอ่ะ
ตาแตกมากเลยอยู่นี่น่าจะเป็นงาช้างแกะสลักนะฮะทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นงาช้างที่แกะสลักมาเป็นหมักลูกห้องนี้นะฮะก็จะเป็นของสะสมเหมือนกันนะครับเป็นของเก่านะครับทุกคนของโบราณก็จะอยู่ในโซนยุโรปเหมือนกันครับผมเขาก็จะได้ของพวกนี้มาจากคนที่เขาบริจาคมาหรือเขาหยิบยืมมาส่วนหนึ่งก็คือจากการขุดค้นพบนะฮะโดยงบประมาณของรัฐบาลตามที่ต่างๆนะฮะพาทุกคนตามดูทั้งหมดไม่ไหวแน่ๆเลยฮะทุกคนเพราะว่ามันแน่นมากนะฮะถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวลอนดอนก็มา British Museum ได้นะฮะตอนนี้เรากำลังเข้ามาสู่โซนของอารยธรรมหรือศิลปะวัฒนธรรมของอิสลามนะครับสวยอ่ะคือเป็นไรไม่รู้ยินเป็นคนชอบดูศิลปะนะฮะของมุสลิมอิสลามแล้วก็อินเดียมากเลยเขาสวยห้องใหญ่มากทุกคนใครๆอยากดูอะไรก็ดูเลยนะฮะใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสะสมนะฮะก็เชิญได้นะฮะที่นี่นี่อันนี้ชอบอันนี้น่าจะเป็นโมเสกตกแต่งนะครับทุกคนเหมือนกระเบื้องตกแต่งไม่รู้ตกแต่งตามมัสยิดหรือเปล่าหรือว่าตกแต่งบ้านเรือนนะฮะชอบลวดลายกับการใช้สีนะฮะของชาวมุสลิมกับอิสลามมีแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลยยูสงสัยต้องได้มาลอนดอนรอบที่2แล้วแหละเนาะเรายังอยู่ในโซนของโลกอิสลามอยู่นะฮะตัวนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มของภาพวาดแล้วก็หนังสือนะฮะต่างๆคืออย่างจุกอะของสะสมวัฒนธรรมอิสลามมาสู่ยุโรปอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกคนก็จะมีพวกตราสัญลักษณ์เหรียญกษัตริย์ต่างๆนะฮะถ้วยชามลามไหถาดทองเหลืองนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับได้วัฒนธรรมจีนกับญี่ปุ่นมาจากเครื่องปั้นดินเผานะครับพวกเซรามิกของจีนและญี่ปุ่นก็เข้ามาในอังกฤษและยุโรปนะฮะก็จะเป็นยุคนึงของยุโรปนะที่จะเห็นพวกเซรามิกของจีนนะเข้ามามีอิทธิพลทางวัฒนธรรมทางเข้าของเครื่องใช้นะครับโอ้วันนี้ตาแตกมากดูถ้วยนี้ดีเทลตาแตกมากทุกคนละเอียดยิบเลยตัวนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนจานแล้วก็กระเบื้องปิดผนังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตัวนี้มีแต่ของเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักเต็มไปหมดนะฮะดีเทลแบบอย่างแน่นดูสิห้องนี้ใหญ่นะฮะแบ่งออกเป็นหลายโซนหลายตู้เลยแหละทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของกระถางนะโอ้ชอบกลุ่มเครื่องประดับนี้จังเลยทุกคนเห็นคาเทียนี้ไหมฮะสวยมากแล้วก็พวกปิ่นตัดผมเอ่ยอะไรเอ่ยงานเครื่องประดับต้องมานะฮะยุคนี้นี่ก็จะมีพวกจานช้อนนะครับชุดน้ำชาอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้เขาใช้กินจริงหรือเปล่าหรือว่าเอาไว้ใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองก็ไม่รู้นะฮะนี่สวยจังสีทองอร่ามใช่คือแบบงานตาแตกสุดThank you.
ถ้าใครหิวนะฮะระหว่างที่มา British Museum นะฮะเขาก็จะมีร้านหลวงอยู่บริเวณใต้โดมนี่แหละครับทุกคนก็จะมีคาเฟ่นะฮะให้กินเบเกอรี่กินของว่างนะครับผมแล้วก็กินกาแฟใหญ่โตจริงๆว่ะ British Museum ดูจากรูปดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะฮะในฐานข้อมูลของ Google เวลาเราเสิร์ชแต่เวลาเราเข้ามาจริงๆแล้วเชี่ยตาแตกจ้าไม่ธรรมดาเด้อไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนขออนุญาตกินก่อนนะฮะซื้อกินอยู่ที่ British Museum นี่แหละฮะทุกคนก็จะเป็นบาร์ตรงนี้นะฮะอาหารก็ราคากลางๆนะครับทุกคนยินสั่งเป็นเซตนะฮะ10ปอนด์ก็จะได้แซนด์วิช1นะฮะแล้วก็ได้เค้ก1นะฮะของหวานแล้วก็ได้อเมริกาโน่เย็น1นะฮะรสชาติอเมริกาโน่ใช้ได้นะฮะเป็นขั้วกลางขออนุญาตทานก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อจ้าอิ่มๆจุกๆกันแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อนะฮะตอนนี้นะเราอยู่ชั้นล่างของ British Museum นะครับเรามาดูว่ามีอะไรน่าสนใจให้ดูบ้างโอ้ยังไม่ทันจะพูดจบประโยคนะฮะโถงสวยมากทุกคนห้องเฮ้ยห้องสวยมากอ่ะทุกคนดูโถงสิเพดานสวยไม่รู้นะฮะว่าโซนนี้อยู่ในหมวดอะไรเราจะพาทัวร์สนุกๆนะฮะทุกคนเราเวียนซ้ายแล้วกันเนาะตอนเข้ามาน่าจะเหมือนเป็นห้องสมุดนะทุกคนแล้วก็มีระเบียงเห็นไหมฮะสองด้านเลยเก๋ดีเนาะเป็นห้องสมุดนะสมัยก่อนนะทุกคนโอ้โหแล้วเพดานคือดีเทลสวยมากรูปปั้นนี้น่าจะมาจากอียิปต์นะฮะทุกคนเราก็ยังไม่รู้ว่าชิ้นงานในนี้เป็นยุคไหนอะไรยังไงนะฮะเอาเป็นว่าอยู่ในหมวดของเก่าของโบราณนะฮะตามตู้หนังสือนั้นข้างก็จะมีเป็นของสะสมนะครับของโบราณนะครับแต่ว่าเงากระจกมันสะท้อนฮะทุกคนเข้ามาอีกห้องแล้วนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นชิ้นงานจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะดูเป็นแบบออกแนวอินโดนีเซียยังไงไม่รู้ทุกคนก็ไหลไปทีละห้องเลยนะครับห้องนี้แบบประติมากรรมน่าสนใจมากอ่ะพวกรูปปงรูปปั้นนะฮะนี่จะเป็นงูนะฮะทุกคนโซนนึงนะฮะที่น่าตื่นเต้นมากอียิปต์จ้านี่นะรูปปั้นน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะฮะดูสิมาดูชิมลางนะฮะเพราะว่าเราวางแผนว่าจะมีทริปไปอียิปต์นะครับทุกคนครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะจะต้องไปอียิปต์ให้ได้นะฮะตัวนี้น่าจะเป็นลงศพหรือเปล่าเสากับตัวอักษรฮีโรกลิฟิกนะฮะทุกคนอลังการงานสร้างมีแต่ชิ้นใหญ่ๆบึ้มๆนะฮะดูสิมีใครอยู่ในนี้ไหมแล้วก็จะมีตัวอักษรฮีโรกลิฟิกนะฮะอยู่ข้างๆโรงแต่ก่อนเขาเป็นโรงหินนะฮะโรงที่แกะสลักจากหินหรอสมัยก่อนทางเลือกของวัสดุก็อาจจะไม่เยอะนะครับทุกคนก็จะอยู่ในกลุ่มของหินของไม้นี่แหละฮะที่หาได้ทางธรรมชาตินะฮะไม่รู้อ่างอะไรนะครับทุกคนนี่น่าจะเป็นสัตว์ที่เกี่ยวกับเทพเจ้านะครับทุกคนคือแกะหรือเปล่าแกะเนาะไม่ใช่แพะหรือแพะหรือแกะก็ไม่รู้เป็นคนที่แยกแพะกับแกะไม่ค่อยออกนะฮะใครอยู่ในนี้อียิปต์101นะฮะเตรียมไปเที่ยวนะครับทุกคนแต่ที่นี่นะฮะเขาไม่ค่อยมีเส้นกั้นนะครับทุกคนที่จะกั้นให้คนไม่เข้าไปใกล้วัตถุโบราณนะครับถ้าเป็นบางพื้นที่ก็คือเขาจะกั้นนะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ใหญ่โตจุงว้าวทุกคนดูสิ
เต็มห้องเลยจ้าแรกเราว่าเราไปจบที่อียิปต์แล้วนะคะทุกคนปรากฏว่าไม่จ้าอิปดอกพากูมากิกต่อจ้าอ่ะทุกคนยาวไปยาวไปนะฮะโอ้โหแทบจะขนกันมาทั้งโลกเลยนะครับจะพาฉันเข้าไปนี่อีกมหาวิหารพาร์ทีนอนแกลเลอรี่นะเขาก็จะมีห้องขวานะครับห้องด้านซ้ายนะฮะแล้วก็แทร็กตรงกลางนะครับไม่รู้ว่าชิ้นส่วนนี้มาจากมหาวิหารพาร์ทีนอนหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆนะฮะเขามีตัวเลขกำกับด้วยทุกคนเห็นไหมมีตัวเลขกำกับน่าจะเหมือนเป็นชิ้นส่วนต่อนะฮะมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยดีนะฮะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในวิชาโรมแล้วก็ฟอร์เรนซ์101นะฮะเพราะว่าเราก็อยากวางแผนทริปนะฮะไปทัวร์แบบทัวร์โรมทัวร์ฟอร์เรนซ์นะฮะที่เป็นเมืองเก่าเมืองโบราณนะครับเรากำลังวางแผนอยู่นะฮะคิดว่าชาตินี้ต้องไปให้ได้นะอยากไปเที่ยวอ่ะชิมลางไปนะฮะเป็นวิชาโรม101แล้วกันนะฮะทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาอีกโซนนะครับผมยังอยู่ในกลุ่มของกรีซนะฮะก็จะเป็นกลุ่มของของโบราณก็ปุ๊กกระปิ๊กนะครับไม่ใช่รูปปั้นขนาดใหญ่นะทุกคนอันนี้เป็นน้องหมาอันนี้เป็นถ้วยชามนะทุกคนอ๋อถ้วยชามนี้เคยแตกมาก่อนนะฮะแล้วเขาก็นำชิ้นส่วนที่เกิดจากการขุดพบเนี่ยเอามาต่อเป็นรูปเป็นร่างให้ชมกันนะทุกคนยอมความขยันคนต่อไม่เก่งเนี้ยอันนี้ไม่รู้ว่าคือชิ้นส่วนไหนนะครับใหญ่จุงแล้วก็จะมีรูปปั้นแต่จุดให้ดูตาแฉะเลยนะทุกคนยอมแล้วจ้างานนี้ยอมแล้วนะฮะไม่คิดว่า British Museum นะฮะจะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็การจัดแสดงของล้ำค่าของโบราณเนี่ยจะเยอะขนาดนี้นะฮะทุกคนแล้วก็แบ่งเป็นพาร์ทเป็นหมวดนะฮะตามยุคสมัยแล้วก็ตามแบบพื้นที่อาจจะเป็นประเทศหรือภูมิภาคหรือแหล่งที่ได้มาซึ่งการขุดค้นพบอะไรเงี้ยฮะแล้วเขาก็ยังมีพาร์ทของนิทรรศการฮะที่เป็นนิทรรศการเวียนนะครับปีหนึ่งก็จะมีนิทรรศการเวียนไปหลายส่วนนะฮะคือจะบอกว่าถ้ามานะมันต้องใช้เวลาประมาณ1วันที่นี่นะฮะเขาก็มีระบบเป็น membership เป็นรายปีมั้งฮะสำหรับใครที่อยากมาหลายๆรอบอะฮะก็สมัคร member ไว้ก็ดีนะฮะแต่งานนี้ยินยอมแล้วจ้ายอมในความแบบอลังการงานสร้างแล้วก็ความเยอะของชิ้นงานนะฮะนี่ยังมีอีกหลายพาร์ทที่ยังไม่ได้ไปนะครับนางมีโซนเป็นแอฟริกาด้วยเว้ยแต่ยอมแล้วจ้ามันเยอะมากแล้วก็ยังมีนิทรรศการนะฮะที่เป็นนิทรรศการที่ต้องจ่ายทิเก็ตเนี่ยอีกส่วนนึงที่เรายังไม่ได้เข้านะฮะต้องได้มาอีกอ่ะ
เนาะต้องได้มาอีกสำหรับ British Museum นะฮะใครที่มาลอนดอนเนี่ยห้ามพลาดนะฮะม่วนๆจอยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้านะฮะไปสู่มิวเซียมอื่นๆอีกทีนึงนะฮะค่อยว่ากันอีกทีจ้าบาย